คือลูกลี่ทั้งสองคนอยู่เตรียมพักทั้งคู่และเฟยลูกคนโตของลี่อยู่ห้องเดียวกันกับหยกเป็นเพื่อนกับหยกอยู่ห้องเดียวกันตอนม.ต้นแม้ว่าไม่สนิทแต่ก็คือคุยกันแบบมีปฏิสัมพันธ์เป็นเพื่อนในห้องเดียวกันและลี่ก็ได้ยินเรื่องหยกตั้งแต่หยกอยู่ม.1 ม.2 ม.3 จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ลี่เชื่อว่ามีผู้ปกครองหลายๆแบบไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกคนรักลูกตัวเองทุกคนอาจจะบอกอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้นะอย่าไปคบกับคนแบบนี้นะซึ่งยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับกรณีของหยกที่ไม่ทำตามกฎของโรงเรียนนะคะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะล่าสุดมีคุณแม่ท่านนึงค่ะได้ออกมาอัดคลิปบอกว่าลูกของเธอเนี่ยเรียนอยู่ห้องเดียวกับหยกนะคะจะเป็นยังไงไปฟังคลิปพร้อมกันค่ะน้องลี่ช่วยทำคลิปน้องหยกที่ทำสีไม่แต่งชุดไปเรียนหน่อยขอมุมมองเพื่อไปสอนลูกเนื่องจากลูกเป็นด้อมส้มอันนี้ลี่จะบอกเลยนะคือลูกลี่ทั้งสองคนอยู่เตรียมพักทั้งคู่และเฟยลูกคนโตของลี่อยู่ห้องเดียวกันกับหยกเป็นเพื่อนกับหยกอยู่ห้องเดียวกันตอนม.ต้นแม้ว่าไม่สนิทแต่ก็คือคุยกันแบบมีปฏิสัมพันธ์เป็นเพื่อนในห้องเดียวกันและลี่ก็ได้ยินเรื่องหยกตั้งแต่หยกอยู่ม.1 ม.2 ม.3 จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ลี่ไม่วิพากษ์ไม่วิจารณ์และไม่ได้ครอบงำความคิดเฟยว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะเดียวกันลี่เชื่อว่ามีผู้ปกครองหลายๆแบบไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกคนรักลูกตัวเองทุกคนอาจจะบอกอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้นะอย่าไปคบกับคนแบบนี้นะซึ่งตัวลี่เองลี่ไม่ได้พูดนะลี่ไม่ได้พูดอย่างเงี้ยกับเฟยลี่แค่รับฟังว่าเฟยคิดเห็นยังไงลี่อยากรู้ฟีดแบคว่าเด็กอ่ะคิดยังไงว่ากับการที่เพื่อนทำแบบนี้เพราะถ้าถามในมุมมองลี่บอกเฟยว่าทุกที่ในโลกเนี้ยมีกฎแม้แต่กระทั่งเราอยู่บ้านแต่ละบ้านเราจะพูดไม่ได้หรอกว่าบ้านเนี้ยสมมติลี่บอกว่าให้เฟยนอน4ทุ่มแล้วเฟยถามลี่ว่าพ่อแม่เพื่อนหนูอ่ะให้นอน5ทุ่มนี่ไงแต่ละบ้านมีกฎที่ไม่เหมือนกันแต่ละโรงเรียนมีกฎไม่เหมือนกันแต่ละประเทศแต่ละชุมชนแต่ละสังคมที่เราอยู่มีกฎไม่เหมือนกันถ้าเราต้องอยู่ในสังคมนั้นๆเราต้องเคารพกฎไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างเราทำบ้านเราอะเราทำได้พอเราไปอยู่บ้านญาติเราอาจจะทำไม่ได้เราต้องเคารพกฎคือกฎกติกาเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะมาพูดว่าการทำสีผมไม่เห็นเกี่ยวกับการเรียนมันอาจจะใช่ถ้าพูดในแง่นั้นแต่ก็เช่นเดียวกันในเมื่อมันไม่เกี่ยวการใส่มันก็ไม่เกี่ยวและสำหรับลี่คิดว่ามันมีมุมมองอย่างอื่นที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นอีกบางคนก็จะมองเรื่องความเหลื่อมล้ำว่าถ้าสมมติว่าให้ใส่ชุดไพรเวทก็จะมีเด็กใส่เสื้อผ้ายี่ห้อดีกับเด็กใส่เสื้อผ้าไม่ดีให้ใส่ชุดโรงเรียนบางคนก็บอกว่าเสื้อผ้านักเรียนอะแพงชุดโน่นชุดนี่ชุดนั่นแพงแต่เป็นไปได้ไหมที่มันจะมีแบบแนวทางอันเดียวแล้วตอบโจทย์ทุกคนแล้วทุกคนพึงพอใจไม่มีในโลกนี้ไม่ว่าจะสังคมไหนๆก็ไม่มีเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าที่ประเทศนั้นทำได้ที่ประเทศนี้ทำไม่ได้จำได้ไหมว่าหลายปีก่อนที่นักศึกษาออกมามหาวิทยาลัยชื่อแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันที่ก็มีเคสแบบนี้มาแล้วลี่คือเด็กศิลปากรในศิลปากรอ่ะ4ปีคือเด็กจะใส่ชุดนักศึกษาเฉพาะวันสอบเท่านั้นอันนี้คือเป็นบริบทสังคมของศิลปากรคืออาจารย์ไม่ได้ซีเรียสมหาวิทยาลัยไม่ได้ซีเรียสยูจะไว้ผมยาวแค่ไหนจะโกนหัวก็เรื่องของยูถึงเวลามาสอบใส่ชุดนักศึกษาอยู่ที่ไหนขอแค่ปฏิบัติตามกฎ